มาดูความคืบหน้าข่าวใหญ่จริงๆถ้าไม่โดนเดี๋ยวไอ้คอนกลบเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นกรณีที่หลังสวนชุมพรที่พระที่วัดในละแวกนั้นไปพบเสียงโวยวายของชาวโรฮิงญาในป่าละเมาะเชิงเขาเสกที่หลังสวนและไปพบอยู่ตรงนั้นเนี่ย10คนณเวลานั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้ว2คนอีก7คนเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงอาการสาหัสมีคนเดียวที่พอจะพูดได้ผ่านล่ามได้ทราบว่าเป็นชาวโรฮิงญาอายุ15ถึง50ปีส่วนใหญ่ที่ไม่เสียชีวิตก็คืออิดโรยน้ำลายฟูมปากนำส่งโรงพยาบาลเมื่อพฤหัสที่ผ่านมาแจ้งท่านผู้ชมเบื้องต้นว่าต่อมาเสียชีวิตเพิ่มอีกคนหนึ่งนั่นแปลว่าในเหตุการณ์นี้พบเสียชีวิตเนี่ย3คนบาดเจ็บสาหัสอีก6คนคนหนึ่งรอดชีวิตถึงให้การที่มาที่ไปว่าทั้งหมดเดินทางมาจากรัฐยะไข่เมียนมาลักลอบเข้ามาในฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่แม่สอดจังหวัดตากเมื่อ14ตุลาเพื่อมุ่งหมายจะไปที่สงขลาและจะได้ต่อไปที่มาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านเป็นชาวโรฮิงญาแรงงานทั้งหมดเนี่ยจริงๆในรถตู้ทึบถูกอัดมาในกระบะทึบ26คนใน1คันและในระหว่างนั้นปรากฏว่าคือมันมีกระบะอีกคันหนึ่งนำทางปรากฏว่าพอมาถึงใกล้จุดเกิดเหตุเมื่อวันที่17กระบะตู้ทึบขนชาวรินยาร้อนอบอ้าวคะแนนรถ26คนเนี่ยนั่งไม่ได้ร้อนอบอ้าวหายใจไม่ออกทำให้ทุกคนทุบตู้เพราะกำลังจะขาดอากาศหายใจคนขับจอดลงมาเปิดดูพบว่ามีคนตายและหมดสติกลายเป็นว่าเอาร่างไปทิ้งในป่าละเมาะที่ว่านี้ขณะที่อีก16คนไล่ลงจากรถแล้วคนขับรถก็หลบหนีไปท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ตามไปเจออีก16คนหลบซ่อนอยู่ในป่าระแวกนั้นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรชุมพรพันเวงนิรันดร์กันชูบอดนะครับไล่วงจรปิดพบหลักฐานพบนายพิทักษ์อายุ30ปีขับรถกระบะอีซูซุติดตั้งตู้ทึบคนนี้เนี่ยก็เป็นคนบรรทุก26คนในกระบะตู้ทึบแล้วเป็นคนนำตัวแรงงานต่างด้าวหรือชาวโรฮิงญาเนี่ยมาทิ้งไว้ที่เกิดเหตุอีกคนนึงเป็นคนขับรถนำชื่อนายเสกสรรอายุ21ปีค่ะทั้งคู่พอได้ชื่อได้ตัวขอสารออกหมายจับและไปจับได้ที่ชะอำถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่86ขาขึ้นตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะจับได้พร้อมของกลางก็คือกระบะตู้ทึบทั้ง2คันนั่นล่ะค่ะก็นำตัวไปส่งสภ.หลังสวนเบื้องต้นสารภาพรับสารภาพว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์เริ่มจากนำชาวโรฮิงญาออกจากรัฐยะไข่ไปที่โกดังแห่งหนึ่งที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาจากนั้นมีทหารกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของชนกลุ่มน้อยที่ขึ้นตรงกับทหารเมียนมานำตัวโรฮิงญากลุ่มนี้ขึ้นรถทหารแล้วไปส่งใกล้ชายแดนที่แม่สอดจังหวัดตากจากนั้นข้ามแดนมามีการบอกด้วยนะคะว่าแต่ละคนจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ 150,000 บาทล็อตนี้มา26คนแต่ที่เตรียมจะข้ามมาอีก300คนใช่ค่ะโอ้ท่านผู้ชมนี่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเนี่ยโหเทียมจริงๆทิ้งแล้วหนีเฉยเลยตำรวจจับได้เดี๋ยวไปขยายผลต่อ